ไม่มีคินซิ่งดีๆมาทางนี้นะคะเอ๊ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วก็คือถ้าเขาแบบว่าอันยองโออันยองฮัลโหลโอ้ทำไมหน้าขาวจังฮะทำไมหน้าขาวจังเป็นโปรฟิลเตอร์เปล่าฮัลโหลฮัลโหลหน้าเหมือนมันกระตุกไหมมันกระตุกไหมไม่วันไมนี่้เอาจ้าเอ๋มาแฮปปี้วันนี้เอาจ้าเอ๋มาสวัสดีสวัสดีฮัลโหลได้ยินไหมน่ารักได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลได้ยินปะอืมโอเคเป็นทำอะไรมาวันนี้ไปทำไปบอกไม่ได้เออแฝดจริงมุมนี้คือแฝดเลยไปทำธุระมาครับเออแค่พูดแค่นี้ว่าไปทำธุระมาโหโอ้ยกินข้าวยังเนี่ยด้วยผมกินคุกกี้ไปกินคุกกี้ไปจริงไหมฝ้ายแฝดมากใช่เป็นวันนี้เรามึงที่แบบว่าหน้าเหมือนเจมหน้าเหมือนเจมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมไม่ปากแดงอะไปทาลิปมาเหรออือเขาต้องเติมลิปเข้ามาคุยแหมตัวเองไม่แดงเลยอ่ะแหมฟิลเตอร์เป็นพวกฟิลเตอร์แดงกว่าอีกอันนี้ไม่ฟิลเตอร์ดิกล้องสดกล้องจริสงปดะเมนัีน่ยจะต้องแบบเอ้ยเฮ้ยจริงแสดงว่ากล้องสดแล้วก็รอดอืมแต่ว่าต้องแต่งหน้านิดนึงอะอืมคือแบบก่อนที่เจมจะมาเมื่อกี้เนี่ยเติมลิปไปเลยเติมลิปบีผมอู้เราเปิดเทอมยังช่วงเนี้ยเปิดแล้วเดี๋ยวอืเปมิดให้เจมวันนี้ก็มีเรียนแลอ้วืก็มพรุ่งนี้ก็เรียนเช้ายกเรียนเช้าหมดเลยสี่วันอืมมีแค่หยุดเรียนแค่วันพุธเองสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบตุ๊กตาตัวนี้ชอบเหม็แลน้วตุ๊กอยตู่ากับตุ๊กตาฮะเหม็นตุ๊กตาอืทมำไมต้องเห็นจ๊ะเอ๋อ่ะจ๊ะเอ๋มันน่ารักกว่าคะทำไมอ่ะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับหน้าเหมือนกันมากใช่ไหมเจมตอบใช่ครับเป็นพี่น้องกันครับผมพี่หยกคือเจมเวอร์ชั่นผู้หญิงจริงหรอความแซวน้องหนึ่งใช่ไหมเพลงแซวน้องมันแซวเก่งทุกคนมันแซวเก่งแล้วช่วงนี้ได้ออกไปไหนปะก็ไม่เลยไม่ออกไปเลยเพราะว่าแบบของหยกไอ้ตรงโรงพยาบาลที่มันอยู่ใกล้ๆอยู่โรงพยาบาลรามาติดไงอ๋อติดแบบโอ้ติดแบบเยอะมากแล้วพวกนี้ติพดี่ไปโคไหนวิดเออติดโควิดแล้วก็แบบปิดแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะปิดโรงพยาบาลเลยอะไม่รับคนไข้ไม่รับอะไรเพิ่มอืมใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอ๋อหยกเป็นพี่ครับเจนเป็นน้องใช่ครับหยกเป็นพี่ครับทุกคนเชื่อเหรอทุกคนเชื่อเหรอทุกคนจะเชื่อใครเชื่ออยู่เชื่อเจมก็ต้องเชื่อเจมสิวะทำไมมั่นใจจังเลยว่าเขาต้องเชื่อกูถ้าพี่เจมอ่านเม้นหนูตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนด้วเยอนะครับเพลงตั้งใจเรียนให้ไดม้ากกว่ทาีพีเ่อดา้วยในหญะ่ได้ทีเอาใหญ่แหมได้ดูนั้นปะที่แบบว่าเขาเล่นซีรีส์เกาหลีที่แบบว่าไปดูผีเสื้อกันไหมอะดูจบแล้วอาจารย์อะทุกอาทิตย์งานไม่คืบหน้าผู้ชายคำเดียวคือไปเลยพี่เพลงก็เป็นหนึ่งในนั้นพักใจยอนกับยูนาบีเชื่อหยกไม่เชื่อเจมเห็นไหมมีแต่คนเชื่อหนูเชื่อพี่หยกค่ะไอ้น้องหมีแน่เลยคนเนี้ยน้องหมีแน่เลยอายุห่างกันกี่ปีเหรอคะอย่าเจมจริงๆเราห่างกัน2 ปีเนาะใช่ปะปีเดียวเจมเกิด41หยกเกิดสี่เจมเเฮกิ้ดยพสี่ี่เกิสดอปงีหยสกอเกงิดสี่ยกสอาองยุค่เกะิด12ปีเดียวปีเดียว
ีเดียวคือเถียงกันเรื่องนี้บ่อยมากว่าแบบใครแบบว่าอะไรก่อนอะไรก่อนถ้าพี่เจมอ่ะเป็นหนูจะวิ่งรอบโรงเรียนสิบยกผมหน้าวิ่งเมื่อกี้แบบหน้าบวมๆเมื่อกี้เด็ดไงหน้าคล้ายกันมากตอนเด็ดใครแสบสุดใครแสบสุดพี่แหละยกแบบยกไม่แสบเท่าพี่เราทำไมวันนี้ถึงได้มาไลฟ์เนี่ยเหงาเหงาแต่ช่วงนี้ก็แบบเราไม่ได้เจอกันเลยครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือลำบากมากกันหนึ่งนะก็มีคิ้วแตกว่ะคิ้วเหมือนแบบคนบากคิ้วมาเลยอ่ะทุกคนจะไม่ได้บากคิ้วนะครับแบบคิ้วจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแบบคิ้วแตกหมายถึงหยกเหรอไม่พี่ขายาอ๋อไม่พี่หยกสวยมากขอบคุณนะคะแสงห้องมันดีถ้าเจมอ่านเม้นนี้มีจะส่งขยกมีส่งขยกส่งขนมให้หยกกินส่งมาเยอะเลยนะครับขอบคุณนะคะทุกโอ้แต่ว่าเขาก่อนพี่เนมส่งมาให้แล้วก็มีคนส่งแบบมาให้อีกเยอะมากแก้มดูแลตัวเองด้วยน้องหยกยิ้มน่ารักขอบคุณค่ะพี่เจมเพิ่งตื่นใช่ไหมไม่ครับเพิ่งไปทำงานมานิดหน่อยครับพี่เน็ตพี่เจมชวนดูพี่ชวนดูพี่ผีเสื้อไหมเขาก็ต้องชวนกันอยู่แล้วปะพี่เน็ตไม่มีผีเสื้อพี่เน็ตมีแต่แมวเราไปดูแมวไม่ได้ด้วยเพราะแพ้ขนแมวจบเลยจบเลยได้โทรหาแม่ยังจะโทรมัน 3-4 ทุ่มเพราะดูจะเป็นคนสุดท้ายที่หมามาจะโทรมาแล้วกินข้าวอะไรยังเพิ่งกลับมาเลยใช่ไหมใช่เพิ่งถึงเมื่อกี้เลยคือหยบไม่ได้ออกไปไหนเลยเว้ยเพราะว่าหนึ่งหยบยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสองตรงที่หยบอยู่มันก็ค่อนข้างเป็นแบบสีแดงแบบแดงจ๋าก็เลยไม่ได้ไปพี่เจมอายุเท่าไหร่แล้วพี่อายุ22ครับหยกอายุ21ใช่ปะ27พี่จิกนี่21อ๋อพี่จิกนี่21ก็แสดงว่ายังค่ะสุนันทาค่ะหยกเรียนส่วนสุนันทาครับพี่เจมตอนนี้มีซีรีส์เรื่องพี่7คนกลางครับแล้วก็มีเรื่องอยากเล่นกับอนนท์แต่ยังไม่ได้ถ่ายทํานะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้แบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าใครที่อยากดูผลงานก็จะมี Oxygen The Series ครับตอนนั้นแบบเล่นเป็นเบียร์ประมาณเมื่อปี2ปีที่แล้วมั้งแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่อง Mafia The Series ที่ไม่รู้ว่าออกวันไหนน่าจะประมาณไม่เดือนหน้าก็ปลายเดือนนี้ออนที่ไหนนะออนบนไหนนะตอนนี้แบบยังไม่แน่ใจเลยว่าแพลตฟอร์มไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นนะคะฝากติดตามไว้นะคะรอดูอนนท์อ่ะรอดูอนนท์แซ่บแน่บอกเลยพี่เจมอยากรู้ความลับหยกไหมคะไอเพลงขอร้องเอาจริงแบบความลับหยกนี่รู้เกือบเยอะแล้วครับ แต่อยากให้หยกรู้ความลับเจมดีกว่ากินอะไรกันยังกินเรียบร้อยแล้วค่ะกินข้าวยังครับทุกคนกินข้าวมีคนแอดพี่เน็ตด้วยแต่เดี๋ยวพี่กลับว่าเดี๋ยวพี่จะไปแบบไปล้างหน้าล้างตาก่อนกินข้าวแล้วใช่ปะกินแล้วก็คือ yeah. ไปตุนของมาไว้ทำกับข้าวอะไรเองแบบเรียบร้อยวันขึ้นไหมไม่นะจริงเหรออืมพี่เจมกับหยกพ่อแม่เปิดร้านเพชรปะคะไม่ครับไม่แต่เอาจริงคือแบบเหมือนเขาตั้งตามเหตุการณ์นั้นแบบช่วงไหนที่แบบมันมีเหตุการณ์บุญอย่างเช่นของพี่ก็แบบเป็นพี่เจมเรือนศักดิ์ใช่แบบพี่เจมเรือนศักดิ์ที่แบบมีข่าวตกเครื่องบินอะไรสักอย่างแล้วแบบเขารอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบตั้งตามอย่างเงี้ยเพื่อแบบจะแค้วแบบเหมือนรอดพ้นอะไรสักไม่รู้ดิไปร้านหยกมาหยกที่มันเป็นสีเขียวๆอ่ะเออมันเป็นสีเขียวคณะพี่เจมเรียนยากไหมงับยากค่ะ
ที่สุดในโลกเลยครับพี่หยกอยากคุยกับพี่เน็ตหรือเปล่าเดี๋ยวก็ได้คุยบ๊ายบายที่เน็ตดูแลเจมดีไหมน้องหยกหยกไม่รู้ทุกคนหยกยังไม่เคยหยกยังไม่เคยเจอพี่เน็ตค่ะนี่ไม่เคยคุยด้วยแค่แบบรู้จักหยกอยากคุยกับอีกคนมากกว่าคุยกับแม่ไงเอออะไรอ่ะถ้าพี่เจมข้างรักก็จะเป็นยังไงโอ้ไม่รู้จะตอบยังไงเลยอ่ะแบบไม่ได้สังเกตตัวเองเวลาแบบข้างรักใครอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอาจจะอยากเจอทุกวันอาจจะแบบอยากทำอะไรเพื่อเขาโดยที่แบบเขาไม่ต้องขออะไรเงี้ยประมาณนั้นรีวิวคณะพี่หน่อยได้ไหมครับเอาจริงๆคณะพี่จะเป็นคณะที่ทุกคนใครที่จบม.6แล้วคิดว่าจะไม่เจอเคมีฟิสิกส์ชีวะอะไรต่างๆเนี่ยเจอเต็มได้ครับเจอจะไม่เจอแค่ตัวเดียวด้วยจะเจอแบบเจมพี่เจมน่ารักไหมนะโยสวัสดีพี่ BM หน่อยพี่ BM เป็นสไตลิสต์ที่แบบเก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆเจมนะคะใช่พี่ BM คือแบบหล่อมากพูดเลยจริงเหรอแต่งตัวเจมใช่ไหมใช่ยอมเลยคนนี้แบบให้ประมาณล้านคะแนนไม่มีติดลบเอาใจปะเนี่ยไม่คือพูดจริงๆเหมือนตอนนี้ใช่ไหมข้างรักอยู่ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้อยากอมยิ้มอะไรยังไม่ได้อมยิ้มทุกคนยังไม่ได้อมยิ้มชิปเก่งนะเลยนะแล้วก็นิดนึงวัยเก่งเริ่มไม่ใช่แล้วล่ะสวัสดีค่ะน้องหยกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโยกกับจ้าเอกใครแก้มเยอะกว่ากันตอบดีๆนะเอ้าอ๋อแบบจะบอกว่าโยกไม่ใช่จ้าเอกอะไรเงี้ยพี่เจมใส่หมวกแล้วเลท่อหล่อเท่มันเป็นคำพวนโอ้แต่โยกรู้สึกว่าเจมอ่ะพอใส่หมวกแล้วแบบอะไรอ่ะทำไมมีคนตอบโยกค่ะโยกค่ะทำไมอ่ะอ่านไม่ทันที่ไหนบอกว่าโยกอะไรเพ้งบอกว่าโยกน้องคือโลกสดใสสุดไม่เห็นน้องเจมใช่ไหมโยกเอ๋ยเพิ่งนะอ๋อพี่ไม่ได้จบโรงเรียนสาธิตครับผมพี่จบที่กาฬสินธุ์พิทยาสารครับตอนอยู่ม.6น้องเจมชอบกินข้าวมันไก่เจ๊อ้วนบางเขนปะก็ชอบครับสั่งมาบ่อยมากข้อก่อนเจมพาหยกไปใช่ป่ะอร่อยมากน้องหยกสิแหมเดี๋ยวหยกไม่เก็ตอะคือทุกคนพิมพ์มาว่าน้องหยกน้องหยกน้องหยกก็เลยไม่รู้ว่าคำถามที่นั้นมันคืออะไรเออจะพูดว่าพอเจมใส่หมวกอะจะมีมุมมันจะมีรูปหนึ่งเว้ยที่เจมเคยเอาลงอะโคตรเหมือนแจ็คสันเลยอะเหมือนมากอันนี้คือไม่ได้อวยนะเพราะยังไงแจ็คสันก็หล่อกว่าอยู่แล้วเว้ยเอ้ยยังไงพี่ชันก็หล่อกว่าอยู่แล้วไม่พี่ให้พี่แจ็คสันคือแบบขึ้นหิ้งของทุกอย่างสำหรับพี่ฉันพูดไปงั้นแหละเจมเมื่อไม่ค่ะย่าน่ารักมากเลยค่ะจบใช่ไหมเมื่อไหร่จะมีแบบคอนเสิร์ตของพี่แจ็คสันที่ไทยอยากดูแก้มมึงใหญ่กว่าจะเองไงที่มึงถามอ้าวพี่เขยของพี่หยกชื่อพี่เน็ตใช่ไหมคะโยกก็ไม่รู้ต้องเป็นพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกันโยกโยกจะอยู่ตรงกลางโยกจะอยู่ตรงกลางผมเป็นพี่น้องกับพี่ถ้าสมมติว่ามีคนอันนี้แกล้งกดไปแล้วก็ถามมันก็จะได้รู้เรื่องไงเออพี่โยกถามว่าพี่โยกขอโอเคแล้วเข้าใจแล้วค่ะพูดอีสานให้ฟังหน่อยเอาก่อนดิมันจะเป็นอีสานแบบมันเป็นอีสานแบบอีสานเสินเจิ้นอะทุกคนไม่ได้น่าแบบว่าแบบพูดไม่ได้นะคือพูดได้เว้ยแต่แบบว่าเราฟังออกทุกคำอะแต่แบบว่าเราพูดแบบมันไม่ใช่มันไม่เป๊ะเลยไม่ใช่อะเพราะว่าแบบที่บ้านไม่ได้พูดแบบด้วยภาษาแบบอีสานไงเห็นไหมไอ้เพมบอกว่าเดี๋ยวพูดอีสานเหมือนพูดใต้อะ อีหยังวะ
ไม่เกี่ยงกันอยากได้ตัวสีน้ำเงินอ่ะจะมีใครชื่อให้ไหมล่ะนี่คือบอกพี่ใช่ไหมพูดมาตรงนี่คือบอกพี่ใช่ไหมทุกคนดูรอวันเกิดก่อนอีกไม่กี่เดือนเองเศร้ารู้สึกว่าวันเกิดปีนี้ไม่ได้แบบไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยก็มากินด้วยกันก็ได้ชิวก็มาตอนเช้าดิก็มาตอนเช้าเป็นคนกทมไปอยู่อีสานหรอเลยพูดไม่ได้ไม่ค่ะเป็นคนอีสานเป็นอีสานครับผมแต่มาอยู่กทมใช่เป็นคนอีสานนะคะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนเป็นเราเป็นลูกครึ่งจีนด้วยมั้งแล้วแบบว่าบ้านก็คืออยู่ในตัวเมืองก็คือแบบคือเอาง่ายว่าที่บ้านก็ไม่ได้พูดอีสานกันอยู่แล้วแบบก็พูดภาษาเนี่ยภาษากลางด้วยกันนี่แหละมันก็เลยติดมาเจมพูดชิลอีกแล้วติดจากพี่เน็ตอ่ะพี่เน็ตแบบชอบพูดชิลเจมชิลชิลก็เลยแบบติดมากเลยแบบเวลาแบบเราแบบชิลจริงๆอ่ะก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบมันช่วยได้เยอะจริงๆแบบเอ้ยไม่แบบเหมือนเพื่อนแบบบางคนเขาคิดมากใช่ป่ะแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยมึงคิดมากปะเนี่ยเราก็จะบอกว่าชิลชิลชิลอะไรอย่างเงี้ยพูดภาษาจีนได้ไหมพูดได้จีนบได้อกไอจีนโอ้บอกใครอ่ะเดี๋ยวแบบยกกดเชิญพี่เน็ตมาเลยพูดได้คำเดียวพูดได้คำเดียวแฟนการน้อยเขินถ้าภาษาจีนก็พูดได้อยู่อย่างเช่นเชี่ยขอบคุณค่ะอุ้ยฟิลเตอร์นี้แบบมันหน้าขาวมากเลยอ่ะก็เธอยิ่งขาวแบบเธอยิ่งขาวอยู่แล้วอ่ะหยกก็ขาวเจนจะเป็นคนที่แบบหยกไม่ได้ชีฟทุกคนหยกก็ไม่ได้ชีฟเลยพอแบบมาแล้วในไอจีมันเปิดเพลงไม่ได้มันเงียบเนาะจริงๆแบบจะโดนลิขสิทธิ์หรอเพราะแบบเห็นในไอจีแบบเอาเพลงแบบมาในสตอรี่แล้วอะหยกเปิดเพลงเมื่อกี้ก็ไม่โดนลิขสิทธิ์อะพี่เคยเปิดแล้วแบบปิวไปเลยไม่รู้ว่ามันต้องแบบว่ามันต้องแบบว่าค่อยเปิดแบบคลอปะมันต้องแบบเปิดคลอแล้วน้องหยกเรียนคณะอะไรคะหยกเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการค่ะไม่ได้เกี่ยวกับโรงแรมนะคนเหมือนแบบว่าท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยเรียนกับพวกแอร์พวกมักคุเทศพวกไกด์พวกไมค์อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะชวนพี่เนสไลฟ์เขาจ้างจะไม่ว่างมั้งพี่เนสเหมือนก็ไปทำธุระเหมือนกันถ้าอยากจะให้ไลฟ์ก็ต้องแบบให้เจมไลฟ์กับพี่เน็ตนะคะโรงแรมยากมากหรอเดี๋ยวว่าโรงแรมอ่ะไม่โรงแรมมันไม่น่ายากนะเดี๋ยวก็รู้สึกว่าท่องเที่ยวมันยากเพราะว่าแบบมันต้องแบบว่าเก็บเส้นทางมีนั่นไปนู่นไปนี่พี่หยกพี่เจมน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะตาเอกก็น่ารักนะทุกคนดูพุงไม่น้อยของน้องสิหมีอ้วนตาเอกใช่ปะพี่ทั้งสองเป็นแมนใครใน BTS หยกไม่ใช่ติ่ง BTS อ่ะทุกคนพี่น่าจะเป็นรับมอนสเตอร์กับจังกุ๊กครับใช่ถ้าหยกเป็นหยกเป็นพี่จินแล้วกันพี่จินกับบีแล้วกันยากทุกคณะใช่ค่ะจริงๆเจมว่าแบบมันยากทุกคณะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเกิดเราได้เรียนในสิ่งใช่แต่ถ้าเกิดเราได้เรียนสิ่งที่เราชอบต่อให้มันยากแค่ไหนแต่เราเรียนแล้วเรามีความสุขมันก็โอเคของหยกอ่ะมันจะมีความสุขมากเลยเว้ยถ้าแบบว่ามันได้ออกไปแบบเที่ยวจริงๆอ่ะคือแบบว่าของหยกทุกปีมันต้องได้ไปเก็บเส้นทางไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ทำทริปทำอะไรคือหยกเป็นคนที่ชอบเที่ยวไงหยกก็เลยรู้สึกว่าหยกชอบตรงนี้แต่ทีนี้พอแบบมันเจอโควิดถ้าท่องเที่ยวแล้วมันไม่ได้เที่ยวมันก็เหมือนกับเราไม่ได้เรียนท่องเที่ยวอ่ะเก็ตฟิลป่ะใช่เก็ตฟิลส่วนกัสเซเว่นครับกัสเซเว่นก็เป็นเมนพี่รักษาพอหยกเป็นเมนมาร์คคือพี่หยก3ขวบใช่เรา3ขวบต้องดูดดิวโชว์ป่ะพี่เจนไปมอเกษตรบ่อยไหมถ้าเบื่อช่วงตอนที่ยังไม่มีโควิดก็บ่อยครับผมมีเรียนทุกวัน
ใช่แต่ดูมแอต่เกพอษแบตรบเนี่ยต่อมอเกษตรไม่คือมอเกษตรจะติดกับคือคณะของพี่จะอยู่ใกล้กับโรงเรียนสาธิตมอเกษตรสุดแล้วมั้งตุ๊กตาพี่โยกน่ารักจังเลยไม่ใช่ไหมน้องชื่อจ้าเอ๋ค่ะจ้าเอ๋สวัสดีค่ะจ้าเอ๋ฝากเนื้อฝากตัวนะคะทุกคนทุกคนดูเจมันทำหน้าดิพี่เจเหมือนเจเจเหนื่อยอยู่หายใจก็ไยมั่งไงค่อไยม่ต้องยิ้มเลยหนูยิ้มเองหนูแจกความสดใสทุกคนเรียนมอเกษตรใช่จ้ะคือตอนแรกอะหยกอะตั้งใจจะไปมอเกษตรเว้ยแต่ก็นั่นแหละเศร้าอยู่นะช่วงนั้นนะคือเศร้ามากเลยถ้ามีน้องสวยแต่พี่หยกหลงแย่เลยนะน่ารักขนาดนี้เจมมันไม่หลงจบทุกคนมันบ่นว่าหยกไม่สวยจะตายหยกไม่น่ารักจะตายเป็นพี่น้องหลงกันได้ด้วยก็แบบหลงแบบเอ็นดูไงคุณเอ็นดูอยู่แล้วหยกน่ารักเจมสวยค่ะเจมต้องภูมิใจแล้วนะขอบคุณค่ะพี่เนมพักผ่อนเยอะนะอ้วงขอบคุณค่ะพี่หยกเรียนที่ไหนหรอหยกเรียนที่สวนสุนันทานะคะพี่เจมควรไปพักผ่อนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็ลงแล้วโอขเคอคุยกังบั้เจนเดี๋ยมวก่อปนระมาณอีก3 นาทีเดี๋ยวพี่ลงไปพร้อมกันเนี่ยโอเคพี่นิดยังหลงเจมเลยนี่เราก็ไม่รู้สิแล้วดูทำหน้าแล้วดูทำหน้าดูทำหน้าอะไรอ่ะทัดหูทิพย์อย่าอยไปากทกินำตีน้อยอ่ะที่คือตีน้อยสั่งมากินที่เนี่ยได้เยอะมากเลยนะมีวันนนั้ีน่หนดู้วยสหรั่องมีไม่แล้วมีหม้อหม้อก็หม้อที่ห้องหนูไงคือแบบว่ามันไม่ได้ไปเป็นบุฟเฟ่ใช่ป่ะแต่แบบว่าเราสั่งเป็นชุดเป็นชุดอะคัพเปิลแวร์มันจะประมาณความลึกเท่านี้ใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็ของก็เนี่ยเต็มกระปุกเลยนะอุ้ยมีอ๋ออุ้ยมีคนรู้จักพี่ตั้งแต่เรียนโรงเรียนซอยอด้วยอ่ะสวัสดีครับขอบคุณไม่นะจครริงัหรบอเซนยอแซฟปะเซนยอแซฟกาฬเซนสินโธยุ์ปะเซฟเซนโยเซฟน่ารักแต่เด็กตอนนั้นพี่จะน่ารักค่ะถ้าเป็นตอนนั้นหยกดำตอนนั้นหยกดตากแดดเนี่ยำเจมดูหน่อยจริงใช่ซื้อเตาดีไม่ใจกี่ทรี่้อได้ยคซุื้ยอเตดาีใจเหมือนกันครับทุกคนแบบรีบกลับเข้าบ้านนะเขาเคอร์ฟิว3 ทุ่มนะใครที่ยังไม่กลับเข้าบ้านรีบกลับเข้าบ้านเด้อแต่20นี้เห็นว่าจะเคอร์ฟิว24 ชั่วโมงปะแบบงงมากทำไมอ่ะแค่วันเดเจียวมอะคือแบบเจมคือแบบเจมต้องซื้อของตุนไว้นะเข้าใจคือปแบะบเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำอ่ะงงไปหมดเลยโอ้เมื่อวานนี้หยกนั่งอ่านข่าวแล้วคือแบบน้ำตาไหลจู่ๆก็น้ำตาไหลพี่เอไม่แพ้กันจะไปซื้อข้าวไม่ทันแล้วพี่เจมต้องไปซื้อข้าวมาตุนไว้ข้าวแบบถ้าไม่ทำก็แบบข้าวเซเว่นก็ได้หรือไม่ก็อะไรพวกมาม่าก็ซื้อมาไว้พี่ซื้อขตองุนที่ไวม้ันแล้วเพราะหชย่วกงกน็ี้แบบทำกับข้าวเองก็ไม่น่าจะทันนะแบบก็เลยแบบใช่ชอบซื้อแบบเป็นสำเร็จรูปมาความน้ำคู่ก็อาบน้ำด้วยกันไม่เฮตอ้นยเแดต็่กๆมมาีอันหนึ่งไม่น่าคือเล่นอะไรกันสไลเดอร์ในห้องน้ำอย่างชอบก็คือแบบว่าโรยแชมพูแล้วก็สไลด์เจมทำกับข้าวเป็นไหมครับพอเป็นบ้างครับผมแบบกะเพราอะไรอย่างเงี้ยครับกะเพราข้าวพหีมู่เจมทอทดำมันครับอร่อยนะคะทุกคนเจมทำใบเหลียงผัดไข่อร่อยมันทำง่ายๆเองอะแค่แบบมีใบเหลียงไข่น้ำมันหอยน้ำตาลเนี่ยแค่นี้อร่อยจริงแต่เแซบบเว่นอยชา่กวงกนีิ้นแบบไม่ได้ไปซื้อของแบบนี้มาตุนเลยอะไรเงี้ยเพราะตัวเองไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วพรุ่งนี้ไปไหนไหมพรุ่งนี้ดูก่อนเอ้ยป่ะ20:30แล้วเดี๋ยวพี่ขอตัวไปพักผ่อนก่อนไปเหมือนกัโอนเคไปพักผ่อดูนแลดเอ้งวด้วยยทุกคนดูแลเองด้วยนะครับปิดแมสพกเจลตลอดเวลานะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพร้อมไปแล้วนะคะบอุ๊ายบายขอบคุณที่มาดูแลบาหนยูครนะับบ๊ายบายครับ